ไปติดตามกันต่อค่ะสำหรับความสำเร็จงานมหกรรมการเงิน Money Expo นะคะเรียกว่าเป็น Year End นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะสามารถสร้างยอดธุรกรรมค่ะกว่า 6,700 ล้านบาทค่ะ Money Expo 2022 Bangkok Year End นะคะเงินสะพัดกว่า 6,700 ล้านบาทคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่5เปิดเผยว่าการจัดงาน4วันนั้นมียอดธุรกรรมการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาที่งานนะคะทำธุรกรรมภายในงานและแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม Money Expo Online รวมกว่า 6,730 ล้านบาทค่ะจากผู้สมัครใช้บริการภายในงานกว่า 1,300 รายโดยอันดับที่1ค่ะยังคงได้รับการตอบรับที่ดีนะคะและเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องก็คือสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านค่ะวงเงินกว่า 2,740 ล้านบาทอันดับที่2คือสินเชื่อ SME วงเงินกู้รวมกว่า 1,600 ล้านบาทอันดับที่3ซื้อประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพ Bank Assurance สูงกว่า 1,450 ล้านบาทอันดับที่4ค่ะเป็นเงินฝากสลากออนทรัพย์นะคะสูงกว่า470ล้านบาทอันดับที่5สินเชื่อบุคคลสินเชื่อเงินสดค่ะ146ล้านบาทและอันดับที่6นะคะเป็นกองทุนรวมค่ะที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยคือ RMF และ SSF นะคะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีช่วงโค้งท้ายปีกัน107ล้านบาทค่ะถือว่าเป็นการปิดท้ายของปีนี้อย่างคึกคักมากทีเดียวเดี๋ยวปีหน้าก็รอเยี่ยมชมกันใหม่กับงาน Money Expo นะครับเราจัดตลอดทั้งปีแล้วก็หลากหลายสถานที่ด้วย